ช้ความรุนแรงในที่หนึ่งไปสังหารคนอีกที่หนึ่งซึ่งมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นชัดเพียงแต่พูดว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแบบนั้นแบบนี้ซึ่งไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วบอกว่าถ้ายังให้มีชีวิตต่อไปเนี่ยชาวอเมริกันอีกจำนวนมากจะเสียชีวิตสงครามระอุจับตาความเคลื่อนไหวทรัมป์หลังเช้านี้กองทัพอิหร่านสั่งยิงขีปนาวุธมากกว่า10ลูกถล่มฐานทัพอากาศในอิรักเตือนพร้อมตอบโต้หากสหรัฐเดินหน้าคุกคามสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมต้าพิภูทางช่องโมโน29นะครับซึ่งเย็นนี้เราจะพูดคุยกันกับเรื่องเด่นประเด็นดังที่ไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยแต่เป็นสถานการณ์ระดับโลกที่ทั่วทั้งโลกจับตามองแล้วก็หวั่นวิตกว่านี่อาจจะเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่เรื่องราวที่หลายคนไม่อยากให้เกิดนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่3ใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหนึ่งประเทศที่มีบทบาทสำคัญในตะวันออกกลางหลังจากที่เพนทากอนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งใช้โดรนสังหารในพลคนสำคัญของกองทัพอิหร่านซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังคุสนั่นก็คือนายพลกาเซมสุไลมานีเรื่องนี้นำมาซึ่งความโกรธเคืองโกรธแค้นอย่างถึงที่สุดของชาวอิหร่านถึงขั้นมีการชักธงรบชักธงเลือดสีแดงและอิหร่านก็พร้อมประกาศต่อสู้ทุกวิถีทางกับสหรัฐโดยไม่เกรงกลัวตอนนี้ทั่วทั้งโลกต่างต้องการให้ทั้งสองประเทศใจเย็นๆหาสันติวิธีในการเจรจากันแต่จุดนั้นจะกลับมาได้หรือเปล่าเพราะอิหร่านรู้สึกว่าตัวเองถูกลังแกมากเหลือเกินวันนี้เราคงจะต้องมาพูดคุยเรื่องนี้ให้ถึงพริกถึงขินถึงแก่นกันนิดนึงกับหนึ่งในผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากที่สุดในประเทศไทยท่านก็คือศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลุลีนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ในสาขาภาควิชาการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองอาจารย์ให้เกียรติกับรายการของเราสวัสดีครับอาจารย์จรัญครับสวัสดีครับพี่ภูครับถามอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าเพราะเหตุใดเพนทากอนสหรัฐและโดนัลด์ทรัมป์ถึงตัดสินใจสั่งสังหารในพลคนสำคัญซึ่งเป็นคนที่ชาวอิหร่านรักมากอย่างสุไลมานีเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นครับการตัดสินใจครั้งนี้ที่จริงก็มีการตรึกตรองหรือว่ามีการคิดอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าก่อนหน้าประธานาธิบดีคนก่อนๆหน้านี้ทั้ง 2-3 คนเนี่ยก็เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันบารักโอบามาเคยคิดจอร์จดับเบิลยูบุชเคยคิดเคยคิดครับก็แต่ว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะคล้ายๆใช้ความรุนแรงในที่1ไปสังหารคนอีกที่1ซึ่งมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติถูกต้องทำไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุผลว่าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆครับมิฉะนั้นแล้วต่อไปนี้จะสังหารใครก็ทำได้ตามอำเภอใจครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นความ อ่อนของ UN ด้วยในแง่หนึ่งของการวิเคราะห์นะฮะอย่างกรณีของสุไลมานีนี่ก็มีการสร้างเรื่องให้กอเซมสุไลมานีเนี่ยเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นคนในสายตาของตะวันตกเนี่ยเป็นเหมือนผู้ที่จะมาทำลายทุกอย่างของตะวันตกโดยเฉพาะบรรดานักต่อสู้หรืออื่นๆที่กำลังทำสงครามอยู่นะครับของสหรัฐและอื่นๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะเห็นได้ว่าเขาเป็นผู้เข้าไปช่วยปลดปล่อยในหลายแห่งเหมือนกันนะครับในแง่ที่ว่าอย่างน้อยก็ต้านไม่ให้ซีเรียตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและจนกระทั่งสูญเสียแผ่นดินอันนี้ก็เป็นฝีมือของเขาเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นเขายังมีบทบาทสำคัญในการที่จะรวมพลังของประชาชนชาวด้านพูดง่ายๆว่าชาวเลบานอนและอื่นที่ต่อสู้กับอิสราเอลในการยึดครองดินแดนเขาเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนการปลดปล่อยนะด้วยเหตุนี้เขาจึงกลายเป็นศัตรูของสหรัฐเพราะว่าสหรัฐก็ปกป้องอิสราเอลอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับในการที่เข้าไปยึดครองชาวปาเลสไตน์และในสงครามต่างๆเราจะเห็นได้ว่าเขาเองเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ทำให้ไอซิสเนี่ยหมดพลังลง ร่วมไปกับรัสเซียแล้วก็ประเทศอื่นๆนะฮะแล้วนอกจากนั้นในทางหนึ่งก็คือเขาเป็นคนสนิทของอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีคนปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณซึ่งกล่าวกันว่าความสำคัญของเขานั้นมากกว่าประธานาธิบดีด้วยซ้ำไปก็คือฮัสซันรูฮานีฮัสซันรูฮานีครับดังนั้นการสูญเสียของเขาเนี่ยจึงอยู่ในความฝังใจของคนมากแล้วมีความแค้นเคืองต่อผู้กระทำก็คือสหรัฐภายใต้โดนัลด์ทรัมป์แล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็สร้าง
เรื่องหลายเรื่องนะฮะที่ทำให้โลกมุสลิมเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่พอใจหลายเรื่องตั้งแต่กรณีของเยรูซาเล็มนะฮะเอาอิสราเอลเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลทั้งๆที่ยังมีข้อพิพาทและเป็นแดนที่ยึดครองอยู่นะฮะ และเป็นแดนของชาวปาเลสไตน์แล้วก็พูดง่ายๆว่าผลประโยชน์ของสไลมานีกับผลประโยชน์ของสหรัฐนั้นคนละคนไปขัดแย้งกันโดยเฉพาะสหรัฐก็ต้องการความยิ่งใหญ่ในตะวันออกกลางซึ่งมีอยู่แต่เดิมและอีกอย่างหนึ่งขั้วมันเปลี่ยนในแง่ที่ว่าแต่เดิมตอนที่สหรัฐเข้าไปช่วยอิรักรบกับคูเวตนะฮะขอโทษปลดปล่อยคูเวตแล้วก็ทำให้ซัดดัมฮุสเซนต้องลงจากอำนาจลงจากอำนาจนะฮะแต่ว่าต่อมาปรากฏว่าทางรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนจากซัดดัมฮุสเซนเองเนี่ยนะมาเป็นรัฐบาลอื่นนะฮะได้เชิญอิหร่านเข้าไปคือจากที่ไม่เคยจากที่ทะเลาะกับอิหร่านเคยมีสงครามยาวนานกันมา8ปีอิรักอิหร่านสหรัฐสนับสนุนอิรักด้วยซ้ำพอวันหนึ่งซัดดัมฮุสเซนถูกโค่นล้มไปอิรักเริ่มมาดีกับอิหร่านอเมริกาไม่พอใจครับสาเหตุที่ดีมันมีความใกล้ชิดกันทั้งด้านวัฒนธรรมใกล้ชิดกันด้านสำนักคิดแล้วก็คนส่วนใหญ่ในอิรักร้อยละ80นั้นเป็นชาวชีอะห์ครับคือชาวชีอะห์เนี่ยนะฮะมีทั้งสิ้นในโลกอยู่ราว140กว่าล้านคนมีอยู่ในประเทศมุสลิมอยู่จำนวนมากเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในบาเรนในอิหร่านนะฮะแล้วในอยู่ทั่วๆไปในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียนะครับก็ถือไปว่าสหรัฐถือว่าเป็นการสูญเสียเพราะว่าไปดึงเอาผู้ที่เป็นศัตรูของตัวเองเข้ามาทั้งๆตัวเองเนี่ยอ้างว่าเป็นผู้ปลดปล่อยให้กับประเทศนี้ฉะนั้นเห็นว่าผลประโยชน์ของ2ประเทศเนี่ยจึงไม่ลงรอยกันแต่ว่าผลประโยชน์ด้านน้ำมันนั้นมีอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับในการเข้าไปดินแดนแถบนี้ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันมายาวนานตั้งแต่สมัยไหนแล้วที่สหรัฐเองต้องการเข้าไปในอ่าวเปอร์เซียด้วยครับคือเท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาเหมือนเป็นการสร้างเรื่องให้เห็นว่าสุไลมานีเป็นคนไม่ดีสนับสนุนการก่อการร้ายทั้งท่านจริงๆแล้วสำหรับชาวอาหรับโดยเฉพาะมุสลิมชีอะห์เขาแทบจะเป็นฮีโร่ที่ต่อสู้ปลดปล่อยแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้เรียกว่าชาติตะวันตกเข้ามาแทรกแซงมาครอบครองชาติอาหรับมามากมายยาวนานแถมยังเคยช่วยต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายอย่าง IS ด้วยแต่ในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐกลับมองเขาว่าเป็นภัยคุกคามก็เลยสร้างภาพขึ้นมาว่าให้เขากลายเป็นผู้ร้ายแล้วก็พยายามจะหาความชอบธรรมในการสังหารซึ่งโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าถ้าไม่สังหารสุไลมานีไม่ตัดไฟแต่ต้นลมลงเดี๋ยวจะมีพลเมืองอเมริกันตายอีกหลายคนทั้งทหารและพลเมืองเรื่องนี้มีหลักฐานอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ไม่มีฮะไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นชัดเพียงแต่พูดว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแบบนั้นแบบนี้ซึ่งไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วบอกว่าถ้ายังให้มีชีวิตต่อไปเนี่ยชาวอเมริกันอีกจำนวนมากจะเสียชีวิตจะเห็นได้ว่าวิธีการทำสงครามของอิหร่านเนี่ยมีศักดิ์ศรีกว่าอย่างที่เราเห็นนะครับการไปทิ้งระเบิดในประเทศใดๆนั้นหลายครั้งที่เรียกว่าเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐเช่นการถล่มอัฟกานิสถานอื่นนั้นถล่มแม้กระทั่งโรงพยาบาลหรืออื่นๆซึ่งเป็นฝ่ายของสหรัฐและพันธมิตรเป็นผู้กระทำการกระทำแบบนี้เราไม่ค่อยเคยเห็นของอิหร่านเลยนะที่ทำให้ประชาชนต้องสูญเสียชีวิตตอนนี้คนอิหร่านระดับความโกรธเครื่องสหรัฐนี่ขนาดไหนครับอาจารย์ความโกรธนี่ถึงขีดสุดแล้วขีดสุดที่ว่ามีธงแดงแรงแล้วอื่นนะฮะให้เห็นมีธงแดงให้เห็นธงแดงนี่ไม่เคยชักมาก่อนในประวัติศาสตร์ไม่เคยโดยสารความหมายของมันคือความหมายคือแสดงถึงความโกรธเคืองแสดงถึงการที่จะต้องเอาเลือดของคนที่เอาเลือดของจะล้างแค้นครับครับใช่ครับนี่คือสัญลักษณ์แล้วว่าธงแดงคือจะล้างแค้นจะสู้ยิบตาครับแต่ว่าถ้าเรามองดูในการระหว่างประเทศเนี่ยปรากฏว่าเลขาธิการสหชาติบอกว่าให้อดกลั้นครับเอาแล้วระยะหลังเนี่ยก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะเชียร์สหรัฐอย่างเต็มที่คราวนี้ก็บอกว่าถ้ามีทางพูดคุยกันน่าจะคุยกันนะฮะและเวลาเดียวกันก็แม้แต่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเองก็มีท่าทีว่าอยากคุยเหมือนกันมาเอสเปอร์ครับก็เริ่มอยากเจรจาแล้วครับค่าเขาเสร็จแต่อยากเจรจาเขาแล้วก็คือว่าหาทางแต่ก็ตั้งมาตรการว่าอิหร่านต้องแบบนั้นแบบนี้คือพวกนี้ก็แบบนี้แหละฮะก็อย่างที่เราเข้าใจกันครับทีนี้อย่างที่ถามดูนะฮะก็คือว่าหลายๆคนนี่หวาดหวั่นสงครามโลกครั้งที่สามผมถามด้วยอาจารย์ถ้าอิหร่านโกรธขนาดนี้คือพูดตรงๆนะถ้าอิหร่านสู้ตรงๆคงสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าอิหร่านพร้อมสู้เพราะดูจากการประกาศแล้วถ้าเขาจะสู้เขาจะสู้ยังไงแล้วมันจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกไหมครับอาจารย์ก็เป็นที่ยอมรับในแวดวงระหว่างประเทศเลยนะครับว่าถ้าเป็นการต่อสู้ที่เรียกว่า
ไม่ตามรูปแบบนะก็คือ unconventional อันเนี้ยอิหร่านมีความสามารถ unconventional war ถูกต้องครับครับคือเขาสามารถสนับสนุนให้กองกำลังอย่างเช่นฮิซบุลลอห์ของเลบานอนเนี่ยเอาชนะอิสราเอลได้ถึง2ครั้งปี2006กับปี2000โดยการรบหลังรถบรรทุกการรบโดยใช้ระเบิดที่มาจากแหล่งอื่นๆสู้กับการปลดปล่อยอิสราเอลของเขาที่อิสราเอลมีอาวุธยุทโธปกรณ์ดีกว่าดีกว่ามีเครื่องบินรบดีกว่าดีกว่าแต่ฮิซบุลลอห์ชนะได้2ครั้ง2ครั้งติดกันด้วยนะครับคือไม่ทิ้งระยะนานมากและการที่ว่าชนะเนี่ยเป็นการยอมรับของหนังสือพิมพ์ฝรั่ง The Economist บอกว่าฮัสซันนัสรุลลอห์วินส์เดอะวอร์ก็คือเป็นผู้ชนะสงครามครับซึ่งใครจะคาดหมายได้เพราะว่าตั้งแต่ยัสเซอร์อาราฟัตหรือว่าแม้แต่นัสเซอร์ของอียิปต์ก็ไม่สามารถเอาชนะอิสราเอลได้และนอกจากไม่ชนะแล้วยังพ่ายแพ้หลายครั้งด้วยกันครับแต่ก็มีกองกำลังที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐมนตรีมหาดไทยของอิหร่านไปตั้งไว้เนี่ยสู้ได้ฉะนั้นการต่อสู้ถ้าอิหร่านจะสู้เนี่ยมันคงไม่ได้เป็นการต่อสู้แบบเปิดหน้าแรกตรงๆเปิดหน้าแรกครับคงจะหาวิธีการอื่นมากกว่าหรือใช้กลุ่มก้อนของตัวเองที่มีอยู่ในที่อื่นซึ่งกลุ่มลับๆหรือว่ากลุ่มที่อยู่ตามประเทศต่างๆประเทศต่างๆที่อิหร่านเข้าไปช่วยเข้าไปมีบทบาทครับนะฮะอันนี้น่าจะเป็นไปในแนวทางนี้มากกว่าครับแต่ว่าสงครามเปิดหน้าจริงๆอ่ะก็พูดถึงอาวุธยุทโธปกรณ์มีการพูดกันอยู่เสมอว่าอิหร่านนั้นไม่ได้เป็นกองทัพที่ใหญ่ครับระดับอาวุธเนี่ยเขาบอกว่าเทียบเท่ากับอาหรับอิมิเรตเท่านั้นเองครับแต่ว่าประเทศพวกนั้นก็ซื้ออาวุธจากสหรัฐเยอะโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียซื้ออาวุธจากสหรัฐถึงแสนล้านดอลลาร์นะฮะไม่ใช่เงินจำนวนน้อยเป็นล้านล้านบาทครับฉะนั้นอยากจะบอกว่าไอ้การดำเนินนโยบายต่างประเทศโดยการค้าอาวุธนั้นก็เป็นนโยบายหนึ่งของสหรัฐเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นในกรณีของสงครามซีเรียตอนที่ไอเอสกลับมาหันมาสู้กับสหรัฐเองหรือเนี่ยเห็นได้ว่าสหรัฐกว่าจะปราบก็ใช้เวลา8ปีฝรั่งบอกว่าเป็นเพราะว่าสหรัฐอยากอยู่ในสงครามมากกว่าเอาชนะเลี้ยงไว้ขายปืนถูกต้องครับอันนี้เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยคุยอาจารย์เรากลับมาที่อิหร่านก่อนกลับมาที่อิหร่านคืออาจารย์บอกว่าสู้แต่ไม่ได้เปิดหน้าแรกเพราะฉะนั้นแบบนี้คงไม่ใช่สงครามโลกใช่สงครามโลกเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์สงครามโลกครับก่อนที่จะเกิดสงครามเย็นปี1947ถึง1991เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ากลุ่มก้อนที่มีอุดมการณ์คล้ายคลึงกันมีลักษณะความเป็นพันธมิตรมีความเป็นอักษะอะไรเนี่ยคล้ายคลึงกันแล้วก็ต่อสู้กันและนำมาซึ่งสงครามเย็นแต่ว่าอยากจะบอกว่าผู้คนก็เข็ดหลาบกับสงครามเหล่านั้นมันไม่ค่อยนำมาซึ่งอะไรที่ดีอ่ะครับมันมีแต่ความสูญเสียความยากไร้หรืออื่นหรือว่าแม้แต่นักบินตอนที่ทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมายังบอกว่าพระเจ้าเราทำอะไรลงไปเนี่ยเมื่อเห็นคนญี่ปุ่นต้องนอนด้าวดิ้นตายในสภาพครับถูกต้องครับฉะนั้นถ้าจะบอกว่าสงครามโลกจะมีหรือไม่ตอนนี้น่าสนใจในแง่ที่ว่าจีนก็มีท่าทีดีกับอิหร่านรัสเซียก็มีท่าทีดีกับอิหร่านแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาเปิดเผยนะฮะแล้วมีการซ้อมรบร่วมกันงั้นถ้าจะเป็นแพ็กกันอะไรแบบนี้สหรัฐก็ต้องเจอกองกำลังที่เข้มแข็งเหมือนกันเพราะว่าจีนก็มีกองกำลังทหารราบใช่รัสเซียก็มีนิวเคลียร์ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสองประเทศนี้ออกหน้าซึ่งคงไม่ออกแต่ถ้าสมมติว่าออกช่วยอิหร่านคราวนี้จะสู้กับสหรัฐได้เลยน่าสนใจเลยเพราะว่าเป็นกองกำลังที่ยิ่งใหญ่นะฮะจีนก็เป็นกองกำลังที่ยิ่งใหญ่นะฮะการพัฒนาอาวุธของจีนเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาไปไกลมากแล้วครับโอ้โหอาจารย์ครับถ้าสมมติฐานเป็นขนาดนั้นนั่นมันสงครามโลกแล้วมันน่ากลัวเกินไปนะครับคนคงไม่อยากให้ไปไกลขนาดนั้นแต่ว่าหลายประเทศคงตั้งคำถามว่าผลประโยชน์ที่จะได้คืออะไรการทะเลาะเบาะแว้งโดยเฉพาะในสงครามสมัยใหม่ซึ่งใช้อาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยมันทั้งแพงทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโลกก็จะกลับไปสู่ดินแดนมิกสัญญีอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามถูกต้องคำตอบที่อยากรู้แล้วก็ที่สุดก็คือแล้วแบบนี้มันจะจบยังไงเพราะอิหร่านบอกว่าตัวเองเหมือนถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวโดนย่ำยีมานานและครั้งนี้เกินจะทนแล้วในขณะที่สหรัฐก็ยังพยายามหาความชอบธรรมเหตุผลแบบของตัวเองอยู่แล้วก็ดูเหมือนจะยังไม่หยุดง่ายๆด้วยถูกต้องครับมันจะจบแบบไหนครับก็สหรัฐก็แสดงแบบฟันกับฟันตาต่อตาเหมือนกันก็คือว่าถ้าโจมตีเราก็โจมตีให้หนักขึ้นอะไรแบบนี้ล่าสุดมีรายงานว่ามีจรวดยิงไปในฐานทัพสหรัฐที่อิรักก็ด้วยนะอาจารย์โอเคไม่รู้ว่าสุดท้ายเป็นอะไรยังไงถ้ามีการกล่าวอ้างว่าอิหร่านยิงอีกเดี๋ยวสหรัฐก็ต้องแอคบางอย่างอีกใช่ฮะก็จะยิ่งรุนแรงอีกครับรุนแรงแล้วความยาวนานของการใช้อาวุธคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่สหรัฐไม่ทำนะครับสหรัฐทิ้งระเบิด
กองกำลังของอิหร่านในซีเรียมาหลายครั้งครับนะฮะการตอบโต้ก็มีบ้างไม่มีบ้างก็ทำอยู่แบบนี้นะฮะก็คือจะแสดงให้เห็นว่าสงครามระยะหลังๆนี้ก็คือเป็นการตอบโต้โดยใช้เป็นช่วงๆจังหวะเวลาแม้แต่นาโต้เองตอนทิ้งระเบิดที่ซีเรียโดยอ้างว่าซีเรียใช้อาวุธเคมีก็ตามก็ทำแบบจำกัดและรีบกลับครับซึ่งก็เวลาทำทีไรก็ไม่ค่อยมีหลักฐานออกมาสักทีไม่มีหลักฐานแล้วก็มีหลักฐานออกมาสักทีในที่สุดระยะหลังๆนี้ก็จะเห็นได้ว่าเสียงประณามหรืออื่นๆว่าบนความไม่แน่นอนนะฮะก็ทำให้เกิดความรุนแรงตลอดตามผมถามนิดนึงในฐานะผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าทั่วโลกอาจจะไม่ได้อาศัยเวทีของสหประชาชาติแต่อาจจะจัดประชุมพิเศษอะไรขึ้นมาแล้วร่วมกันประณามสหรัฐจะหยุดไหมสหรัฐก็อ้างถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองนี่ขนาดตอนนี้พลเมืองสหรัฐเองยังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำไปเลยนะครับพลเมืองสหรัฐหลายๆคนยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยใช่ครับอันนี้ก็เห็นได้ว่าแม้แต่ตัวของสภาเองก็วิพากษ์วิจารณ์ครับประชาชนวิพากษ์วิจารณ์คือคนเบื่อหน่ายกับการสงครามครับอย่างคู่แข่งของทรัมป์เองที่จะลงสมัครอะไรบางคนก็พูดเลยว่าทำไปเพื่ออะไรเราเนี่ยไปยุ่งกับประเทศอื่นมามากแล้วนะฮะทั้งในเกาหลีทั้งในที่อื่นในสงครามตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยสหรัฐเข้าไปยุ่งประเทศอื่น20กว่าประเทศแล้วเป็นการรบนอกบ้านงั้นมี2เหตุการณ์ในบ้านเท่านั้นที่ทำให้สหรัฐผวาคือเหตุการณ์ที่เรียกว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์และนายวันวันและนายวันวันเนี่ยเป็นตัวตั้งที่ทำให้สหรัฐมองว่าศัตรูของตัวเองนี่อยู่ในตัวหลอกกลางอยู่มากครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องจับตามองกันต่อเรายังไม่รู้ว่าจะจบยังไงครับการจบลงเนี่ยมันต้องดูเหตุการณ์ที่จะตามมาหลังการไว้อาลัยหลังอะไรแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ทางอิหร่านประกาศอย่างแข็งกร้าวหรือว่าสหรัฐประหยัดแข็งกร้าวทั้งคู่เลยก็คือฝ่ายหนึ่งต้องตอบโต้ฝ่ายหนึ่งว่าจะต้องตอบโต้ให้แรงกว่า อันนี้ก็คือความรุนแรงของโลกครับครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจับตากันแบบใกล้ชิดถ้ามีอะไรคืบหน้าอาจจะเชิญอาจารย์มาอีกในสัปดาห์หน้ายินดีครับครับหรืออาจจะเชิญมาด่วนๆเลยได้ครับยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับความรู้เกี่ยวกับตะวันออกกลางและสถานการณ์ของโลกนะครับคุณผู้ชมครับคำถามต่อมาที่หลายคนอาจจะมองว่าไกลตัวแต่จริงๆแล้วไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นถึงแม้เขาจะรบกันในตะวันออกกลางหรือแต่แม้แต่ในสหรัฐเองก็ตามแต่อย่าลืมนะครับว่ามันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งโลกและในท้ายที่สุดแล้วไทยเราเองก็หลีกหนีเรื่องของเศรษฐกิจโลกไม่ได้เรื่องของปากท้องก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโลกและเกี่ยวข้องกับเราไม่มากก็น้อยนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นประเด็นดังวันนี้พรุ่งนี้ว่ากันต่อสวัสดีครับ